เมื่อกี้เองผมก็เพิ่งได้ยินแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับที่บอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือว่าใครได้เงินดิจิตอลไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องคิดหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยคือในอดีตที่ผ่านมาท่านก็โจมตีพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดว่าเก่งแต่แจกเงินนะครับทุกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแต่วันนี้ท่านก็มาดำเนินการซึ่งมากกว่าใช้เงินจำนวนมากซึ่งมันก็เป็นที่น่าสังเกตมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งการใช้นโยบายสุดโต่งในการหาเสียงแบบนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับท่านก็จะทราบดีว่านโยบายตรงไหนหาเสียงแล้วทำไม่ได้หรือทำได้นะครับวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างผมคิดว่าประชาชนน่าจะกังวลนะครับเพิ่งได้ยินเมื่อกี้นะครับว่าไม่คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเนี่ยไม่สามารถไปรับนโยบายดิจิตอลได้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าที่กกต.กำหนดมา3ข้อนะครับที่มาของเงินนะครับแล้วก็ประโยชน์และความคุ้มค่าแต่ข้อที่3เนี่ยไอ้เงินดิจิตอลต้องระมัดระวังก็คือว่าผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายตรงนี้ผมคิดว่าตอบสังคมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงถูกไหมครับมันมีความเสี่ยงในเรื่องวินัยการเงินการคลังนะครับซึ่งนักการเงินนักการธนาคารก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นการเป็นนโยบายสุดโต่งหาเสียงมากเกินไปแล้วก็เรามีตัวอย่างประเทศที่ล่มสลายอย่างเวเนซุเอลาประชานิยมสุดโต่งประเทศก็แทบพังไปแล้วไม่ใช่แทบพังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าอยากให้พี่น้องคนไทยได้ตั้งสติแล้วก็ได้ทบทวนในสิ่งที่พรรคการเมืองบางพรรคได้เสนอมานะครับผมเชื่อว่านโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยทำได้จริงและทำสำเร็จมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการพลัด 1,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอสม.หรือการลงทุนใน EC ต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราทำสำเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทำมาตลอดนะครับแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยออกนโยบายมามันมีสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น4กิโลเมตรต่างๆหรือการใช้ระบบอย่างเงี้ยมันประชาชนผมฟังและผมยังสับสนยังงงเลยนะครับในขณะเดียวกันของเราเองนะเราทำโครงการคนละครึ่งนะครับใช้เป๋าตังค์ใช้แอปใช้แพลตฟอร์มต่างๆอันนี้คือสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการกระจายกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแต่ว่านโยบายของท่านเองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวแล้วช่วงที่จะทำนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินดิจิตอลไป 10,000 บาทไปแจกทุกคนนะครับนั่นหมายความว่าโตก็ได้ 10,000 นะครับเจ้าสัว CP ก็ได้ 10,000 คุณเจริญเจ้าของเบียร์ช้างก็ได้ 10,000 ผมว่ามันไม่มันเป็นตรรกะที่ไม่ตอบโจทย์ของประชาชนไม่ตอบโจทย์ของประเทศเลยนะครับผมอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าควรจะทบทวนนโยบายเหล่านี้นะครับในส่วนของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมไหมในช่วงอาจจะช่วงโค้งสุดท้ายหรือก่อนโค้งสุดท้ายสองโค้งอะไรครับผมว่ามันต้องมีนะครับแต่ว่านโยบายผมเข้าใจว่ามันไม่ควรมีเยอะนะครับเราจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นคือนโยบายออกมาเนี่ยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องบอกในเรื่องสิ่งที่เราต่างจากพรรคอื่นก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติบอกวิธีการหาเงินเข้าประเทศด้วยนะครับเช่นบอกแล้วว่า4 ล้านล้านหามายังไงนะครับ